ไปดูบรรยากาศวันนี้นะครับที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวกับคุณศิรวิชัยเกษมนะครับวันนี้จะพาไปสัมผัสกับบรรยากาศที่ทำการไปรษณีย์ไทยแบบโบราณในสมัยรัชกาลที่5เป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับเชิญค่ะขอบคุณคุณสถานุและคุณศิริลักษณ์นะครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าร้านไปรษณีย์กรุงสยามนะครับซึ่งเป็นร้านไปรษณีย์แห่งแรกในกรุงสยามนะครับที่จำลองมาในบรรยากาศแบบย้อนยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับซึ่งด้านในจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปดูด้วยกันเลยครับเมื่อเข้ามาด้านในนะครับก็จะพบกับกิจกรรมการบริการรับฝากส่งจดหมายนะครับพร้อมประทับตาประจำวันในรูปแบบจุลศักราชครับซึ่งเป็นการนับปีศักราชในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับรวมทั้งการประทับตาครั่งผนึกหลังจดหมายตามแบบที่ทำการไปรษณีย์ยุคแรกนะครับโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด7แบบให้ได้สะสมกันนะครับบริการโพสต์พาณิชย์นะครับเป็นการจำหน่ายสแตมป์สิ่งสะสมแล้วก็สินค้าที่ระลึกนะครับรูปแบบน่ารักน่าสะสมนะครับอาทิตู้ไปรษณีย์เซรามิกข้าวหางทิพย์นะครับของดีจากจังหวัดสกลนครแล้วก็กล้วยน้ำว้าแปรรูปจากจังหวัดพิษณุโลกครับรวมทั้งไปรษณีย์นฤมิตนะครับเป็นนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวและก็กิจการของไปรษณีย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจภายในร้านไปรษณีย์กรุงสยามนะครับนั่นก็คือส่วนของการถ่ายภาพย้อนยุคโบราณนะครับที่คุณผู้ชมที่เดินทางมาเที่ยวภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปภายในบูธของไปรษณีย์ได้ครับซึ่งจะมีความพิเศษแล้วก็แตกต่างจากบูธถ่ายรูปอื่นๆอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันครับสวัสดีครับในส่วนของการถ่ายภาพนะฮะโบราณภายในบูธของไปรษณีย์นี่มีความแตกต่างจากบูธอื่นๆยังไงครับอันนี้นะคะจะเป็นการถ่ายภาพส่วนตัวนะคะซึ่งจะมีรูปเราอยู่บนสแตมป์แล้วก็สแตมป์ตัวนี้สามารถเอาใช้งานได้จริงค่ะอ๋อสแตมป์ตัวนี้เลยนะฮะสแตมป์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกล้องลองเข้ามาดูนะครับสแตมป์ตัวนี้เกิดขึ้นจากการที่เราต้องเดินเข้ามาถ่ายรูปภายในบูธของไปรษณีย์นะครับตรงนี้เนี่ยพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนนำรูปนะครับไปผนึกอยู่บนสแตมป์ซึ่งสแตมป์ตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับใครจะไปนึกว่าวันหนึ่งจะมีหน้าเราอยู่บนสแตมป์แล้วก็ส่งจดหมายได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเก็บเป็นที่ระลึกได้ด้วยราคา60บาทค่ะราคาเท่าไหร่นะครับ60บาทค่ะเพียงแค่60บาทได้สแตมป์เป็นที่ระลึกเป็นรูปหน้าเราแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือความพิเศษในจุดถ่ายรูปของไปรษณีย์นะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเพียงบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับซึ่งคุณผู้ชมก็ยังคงสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ทั้งวันนะครับไปจนถึงเวลา 21:30 นะครับซึ่งไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูและที่พลาดไม่ได้นะครับนั่นคือบูธของการของไปรษณีย์แห่งประเทศไทยนะครับที่มาในธีมแบบย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่5ที่จะต้องแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปช่วงนี้กลับไปที่คุณสถานุและคุณศิริลักษณ์ครับ